เอาล่ะต่อไปมาเริ่มกระบวนการนะครับในการลงมือเขียนโปรแกรม Ionic Framework กันเลยนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ได้เคยได้เซตสิ่งที่จะอธิบายคร่าวๆในคอร์สนี้อยู่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยแหละแต่ว่าเราก็จะอธิบายไปเรื่อยๆตามตัวที่อาจารย์กำหนดไว้ตามนี้นะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะคงจะไม่หนีจากนี้ไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นสเต็ปแรกนะครับก่อนจะเขียนโปรแกรมได้เราต้องลงโปรแกรมที่มันเกี่ยวข้องก่อนนะครับว่าเวลาจะเขียน Ionic Framework เนี่ยมันจะต้องมีโปรแกรมอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับทีนี้เริ่มต้นเลยเราลองเข้าไปที่เว็บไซต์ครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของofficial ของเป็น Ionic เลยนะครับก็คือ Ionic Framework นะครับ ionicframework.com นะครับ ionicframework.com เนี่ยนะครับก็คือเว็บไซต์ที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นของเจ้าของคนพัฒนาทีมงานที่พัฒนา Ionic นะครับแต่ว่า Ionic นะครับก่อนอื่นเลยจะต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าตอนนี้ Ionic เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น4แต่ว่าเป็นเบต้าอยู่คำว่าเบต้าก็คือเป็นโปรแกรมที่ยังไม่ออกมาเป็นสำเร็จยังไม่เป็นฟูลเวอร์ชันยังเป็นมีบั๊กมีนั่นมีนี่อะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับแล้วก็คนปัจจุบันนี้ที่เป็นสเตเบิลคือเวอร์ชัน3นะครับเวอร์ชัน3ส่วนเวอร์ชัน4คือเป็นเบต้านะครับทีนี้ไอ้เวอร์ชัน3กับเวอร์ชัน4เนี่ยเราจะเรียนรู้ตัวไหนดีนะครับก็มันตัดสินใจอาจารย์ไปตัดสินใจดูแล้วอาจารย์คิดว่าเราน่าจะเรียนเวอร์ชัน4เลยดีกว่าต่อให้มันมีบั๊กมีอะไรอยู่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเรียนรู้มันแล้วพออนาคตมันเปลี่ยนจากเวอร์ชัน3เป็นเวอร์ชัน4เราจะได้เรียนรู้กันไปได้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวอร์ชัน3ที่จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน4เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน3หรือเวอร์ชัน4จะต้องติดตั้งโปรแกรมเข้าไปก่อนนะครับติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเข้าไปก่อนอยู่แล้วฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราจะต้องลงโปรแกรมอะไรไงบ้างนะครับในหน้าของ Ionic Framework เนี่ยถ้าเราดูนะครับหน้านี้มันจะเป็นบอกว่าเป็น Ionic Framework ธรรมดาซึ่งมันคือจริงมันคือเวอร์ชัน3นะครับถ้าเราจะเข้าที่เวอร์ชัน4เราต้องการจะเข้าที่ดูที่เบต้านะครับเวอร์ชันเบต้าของ Ionic Framework นะครับให้เราเข้าที่ beta.ionicframework.com นะครับก็เข้าไปตามนี้มันก็จะลิงก์ไปที่หน้าตัวเวอร์ชัน4เบต้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าเวอร์ชัน4เบต้าทีนี้พอเป็นเวอร์ชัน4เนี่ยที่เป็นเบต้าเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวอนาคตไม่นานมาเนี้ยไม่กี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องออกมาเป็นเวอร์ชันเต็มนะครับเราก็ไปดูเลยว่าโอเคเราจะติดตั้งโปรแกรมนะครับทำยังไงบ้างมันก็จะมีอินโทรดักชันอะไรต่างๆพวกนี้เราลองเข้าไปที่ตัว installation นะครับการติดตั้งการติดตั้งเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้าจะติดตั้งนะครับมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้NPM คืออะไรบางคนไม่รู้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอถอยกลับไปนิดนึงตรงที่ introduction นะครับ introduction มันมีบอกอันนี้จะบอกว่า Ionic มันคืออะไรนั่นนู่นนี่นะครับแต่ว่าตอนติดตั้งทำไมมันไม่บอกรายละเอียดชัดเจนคือเวลาจะติดตั้ง Ionic นะครับนี่ตรงนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะติดตั้ง Ionic ได้นะครับจะต้องทำการติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ Node.js แล้วก็ NPM เฮ้ยคืออะไรนะครับโอเคไม่สนใจอย่างที่อาจารย์บอกเนาะในคอร์สนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่ามันคืออะไรยังไงบ้างแต่ที่แน่เราต้องติดตั้งตัวสิ่งที่เรียกว่า Node.js นะครับ Node.js กันก่อนฉะนั้นอาจารย์คลิกเข้าไปที่ Node.js นะครับ Node.js เนี่ยมันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวนะขอถอยนิดนึงอาจารย์เสิร์ชใน Google นะครับอันนี้คือจะพาทำทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเครื่องนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับโปรแกรมตัวแรกก็คือ Node.js นะครับที่ต้องลง Node.js เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน10นะครับเวอร์ชัน10แล้วก็จะมีเวอร์ชัน11นะครับแต่ว่าคนที่เขาเขียนโปรแกรมนะครับเขาบอกว่า recommend ให้ใช้เนี่ยให้ใช้เวอร์ชัน10ก่อนเพราะเวอร์ชัน11อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้ Windows นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชัน10ลงมานะครับดาวน์โหลดเวอร์ชัน10ลงมาแล้วก็ติดตั้งลงไปในเครื่องซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรครับก็คือเป็นตัวติดตั้งธรรมดาแล้วก็เน็กๆๆไปนะครับทีนี้อธิบายคร่าวๆก่อนคือคอร์สเนี้ยอาจารย์จะทำเสมือนว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนคนหนึ่งที่ต้องศึกษาหาความรู้เองนะครับก็คือเราไม่มีสไลด์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราจะเปิดเสิร์ชจากในเน็ตเปิดคู่มืออะไรต่างๆตามที่มันควรจะเป็นของเป็น developer คนหนึ่งที่จะทำนะครับฉะนั้นเราจะทำยังไงบ้างอันนี้เราก็เสิร์ชมาแล้วเนาะเราเจอ Node.js นะครับ
แล้วก็รัน Node.js นะครับ Node.js ก็คือจะเป็นโปรแกรมจะเรียกว่าเป็น JavaScript JavaScript ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เพราะปกติ JavaScript มันจะรันในฝั่ง client นะครับใครที่รู้จักเรื่องเซิร์ฟเวอร์ client ก็คงจะพอจะเข้าใจบ้างนะครับปกติแล้ว JavaScript จะอยู่บนฝั่งตัว client นะครับแต่ว่า Node.js จะเป็น JavaScript ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มันจะต้องมีการ compile นั่นนู่นนี่แล้วทำตัวเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์พูดง่ายๆนะครับทีนี้พอเราคลิกปุ๊บมันก็จะให้ทำการติดตั้ง Node.js นะครับไม่มีอะไรครับ next อย่างเดียวครับอารมณ์นี้ไม่มีอะไรนะครับ next อย่างเดียวมันจะติดตั้งที่ไหนก็ช่างมันเถอะนะครับติดตั้งไปเลยมีถามนิดหน่อยโอเคลงไปนะครับทีนี้ Node.js เนี่ยมันคือตัวสำคัญเลยในการเขียนโปรแกรม Ionic Framework นะครับเดี๋ยวไปสไลด์ถัดๆไปอาจารย์จะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโปรแกรมตัวแรกที่จะถ้าจะเขียน Ionic Framework นะครับจะต้องมีตัว Node.js ก่อนนะครับตอนนี้ก็รอให้มันติดตั้งไปแล้วกันนะครับเวลาถ้ามันติดตั้งไปเสร็จแล้วเราต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันติดตั้งแล้วมันสำเร็จหรือเปล่านะครับหรือว่ามันติดตั้งได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับIonic Framework บอกว่าให้ลง Node.js เวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เวอร์ชัน11นะมันตอนนี้มันแนะนำบอกว่าแค่เวอร์ชัน8กับเวอร์ชัน10นะครับเวอร์ชัน9ไม่มี8กับ10นะครับก็คือตอนนี้เราลงเวอร์ชัน10นะครับวิธีการเราเช็คยังไงเราเช็คอย่างนี้ครับเราพิมพ์คำว่า node นะครับขีด v นะครับเข้า command line มาแล้วเรา node ขีด v ตอนนี้พอเราลงไปเสร็จปุ๊บนะครับเราจะได้ Node.js เวอร์ชัน10มานะครับก็คือตัวที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้ 10.15.0 นะครับ 10.15.0 คือตัวนี้ตอนนี้เราลง Node.js เสร็จแล้วครับเรียบร้อยอ่ะ Ionic ว่าไงต่อ Ionic บอกว่าต้องลง NPM ด้วย NPM คืออะไรโดยปกติถ้าจะสอนกันก็จะต้องมาบอกอธิบายนั่นนู่นนี่อาจารย์ก็บอกว่าโอเคงั้นเราไม่รู้อะเราจะลงแบบที่มันแนะนำมามันแนะนำว่าจะให้ลงยังไงเราก็จะเสิร์ชหาตามนั้นแล้วเราก็จะลงตามนั้นนะครับinstall นี่ไงอาจารย์เข้ามาที่เว็บไซต์ของ npmjs นะครับ .com แล้วก็จะดาวน์โหลดตัว npm npm มันคือตัวช่วยของ node.js นะครับเพราะ node.js จะเป็น javascript ที่มันคือภาษาหนึ่งทีนี้ในภาษานั้นน่ะมันมี api หรือมันมีอะไรต่างๆที่มีเขาเรียกอะไรมีความสำคัญแล้วก็ต้องสะดวกมากขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแค่ Node.js บางทีไม่พอต้องมีตัว npm นะครับ npm ย่อมาจากอะไรนะเมื่อกี้ดื่มแล้ว node package management ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเป็นตัวแบบดาวน์โหลดพวก API ที่สำคัญที่มันมีประโยชน์สำหรับ Node.js อ่ะเอามาใช้ในโปรแกรมของเราซึ่ง npm ต้องใช้นะครับต้องใช้ด่วนๆเลยแหละนะครับทีนี้เราจะติดตั้งยังไงเขาบอกให้ install นะครับ install ก็คือ install node ไปก่อนละทีนี้ต่อไปก็ install npm นะครับ npm install ยังไงอ่ะมันน่าจะมีมาแล้วไหมมันลงไปเลยนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่า npm กับ node.js มันมาด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะครับ npm -v นะมาแล้วแสดงว่าเราลงที่ node.js ตัวเดียวนะครับลง node.js ตัวเดียวปุ๊บมันก็จะลง npm มาให้ด้วยซึ่ง npm ก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการดาวน์โหลดแพ็กเกจของ node.js นะครับฉะนั้นเราได้2ตัวแล้วครับ node.js เราใช้เวอร์ชัน10นะครับแล้วก็ npm เราใช้เวอร์ชัน 6.4 นะครับเรียบร้อยต่อไปทำอะไรต่อเขาบอกว่าเมื่อ install เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไหนล่ะเมื่อกี้อ่ะดูที่ cli installation นะครับทีนี้จะ install Ionic เอาละเราจะเริ่ม install Ionic เข้าไปในระบบของเรานะครับใน Windows ของเรานะครับทีนี้ก็ใช้คำสั่งนะครับเห็นไหมครับตอน install เราใช้คำสั่ง npm ก็ไอตัวที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็จะ install นะครับก็คือให้มันดาวน์โหลดแพ็กเกจของ Ionic Framework มันลงในเครื่องของเราผ่านตัว npm นะครับซึ่งเป็นตัวช่วยในการดาวน์โหลดแพ็กเกจต่างๆของ Node.js นะครับฉะนั้นอาจารย์ copy มันทันนี้เลยแล้วอาจารย์ก็เข้าจอดำอีกแล้วครับเข้าจอดำเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็วางมันลงมาครับวางมันลงมาทำไมเมื่อกี้มันไม่วางอ้าวเดี๋ยวนะ copy ใหม่ก่อนอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราด้นสดนะครับเราจะไม่มีการใช้พวกสลงสไลด์อะไรต่างๆนะครับเราด้นสดใจเลยนะครับเราพิมพ์ npm install -g ionic -g นะครับก็คือเป็น global ก็คือพูดง่ายว่าลง ionic ไปตรงนี้ใช้ตรงไหนก็ได้ในเครื่องนะครับให้มันเป็น global นะครับฉะนั้นเราก็จะลง Ionic ทีนี้
อาจารย์ลงไอโอนิกนะครับขั้นตอนการลงไอโอนิกเนี่ยมันจะเสียเวลามันจะเสียเวลาพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องดาวน์โหลดตัว npm เนี่ยจะไปดาวน์โหลดตัวแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับการเขียนไอโอนิกเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตมาทีนี้ในห้องแลบที่เราเคยเจอปัญหากันนะครับก็คือถ้าต่างคนต่างโหลดนะครับต่างคนต่างโหลดในเวลาเดียวกันในห้องแลบรับรองช้าแน่ๆช้ามากแน่ๆนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ใครที่ได้ดูวิดีโอนี้ก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยอยู่ที่ห้องตัวเองนะครับจนจะได้ง่ายทีนี้พออาจารย์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ดาวน์โหลด Ionic เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ทดลองรันคำว่า Ionic นะครับ Ionic มันมีขีด B ไหมลองดูซิขีด B เห็นไหมครับมันมีขีด B ก็คือเป็นเวอร์ชั่น 4.6 นี่แหละคือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของมันแล้วล่ะนะครับโอเคเรามี Node.js เรามี NPM เรามีIonic นะครับอีกตัวนึงครับที่เราต้องมีก็คือตัวที่จะใช้ compile หรือแปลงภาษานะครับฝั่ง Ionic ให้กลายไปเป็นสิ่งที่อยู่บนมือถือหรือว่าเป็น native code นะครับเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า Cordova นะครับ Cordova หน้าตาเป็นแบบนี้ครับเราเสิร์ชใน Google นะครับ Cordova ไหนล่ะ Cordova นะครับ Cordova เนี่ยเป็นตัวแปลงภาษานะครับจาก JavaScript นะครับให้กลายเป็นแอปพลิเคชันได้ฉะนั้นเราจะดาวน์โหลดนะครับ Cordova มาติดตั้งในเครื่องนะครับเหมือนเดิมครับ Cordova เนี่ยมันจะใช้การ install นะครับผ่าน npm เหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้อาจารย์ copy เลย copy ชั่ว npm install ขีด g Cordova อารมณ์เดิมเลยครับก็วางลงมาแล้วก็กด runตัว Cordova เนี่ยก็จะทำการไอตัว npm โทษที npm ก็จะดาวน์โหลดตัว Cordova เข้ามาในโปรแกรมในเครื่องคอมของเรานะครับดังนั้นเครื่องคอมของเราเนี่ย4ตัวที่เราจะต้องใช้ก่อนนะครับ4ตัวที่ต้องใช้ก่อนเลยคือต้องลงให้เสร็จนะครับก็คือ Node.js npm มากับ Node.js อยู่แล้วแล้วก็ลง Ionic แล้วก็ลง Cordova นะครับทั้ง4ตัวเนี้ยจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนนะครับในการเขียนทีนี้ลงเสร็จแล้วทีนี้อาจารย์จะเทสนะครับไม่ใช่เทสอาจารย์จะดูว่าตอนนี้มันสิ่งที่เราลงมันเป็นลักษณะเวอร์ชันอะไรยังไงบ้างก็คืออาจารย์ใช้คำว่า Ionic Work Info นะครับ Ionic Info ก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้ Ionic ของเราที่เราลงนะครับเป็นเวอร์ชัน 4.6 นะครับแล้วก็มี Node.js เวอร์ชัน 10แล้วก็มีตัว NPM เวอร์ชัน 6.4 เรา Windows 10นะครับประมาณนี้ส่วน Cordova มันเป็นเวอร์ชัน 8.12มันไม่ได้โชว์ขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรช่างมันสรุปว่าตอนนี้ลงโปรแกรมครบแล้วครับ4ตัวลง3โปรแกรมจะลงทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งเราพร้อมที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปเราจะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมกันนะครับหรือว่าก็อธิบายดีเทลคร่าวๆสักนิดสักหน่อยก่อนนะครับ